สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาทำเมนูชากหุลาบมะนาวโซดาค่ะทำง่ายอร่อยสดชื่นด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะจะทำทั้งแก้ว1 6ออนแล้วก็2 2ออนนะคะก็เตรียมแก้วที่เราจะใช้เสิร์ฟมาเลยค่ะทั้ง2แก้วเลยวันนี้เราจะทำแบบง่ายๆนะคะวัตถุดิบไม่เยอะด้วยค่ะ ในส่วนของชากุหลาบนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำเชื่อมคาราเมลของเตงหนึ่งค่ะจะเป็นน้ำเชื่อมคาราเมลกลิ่นชากุหลาบค่ะตัวนี้จะให้กลิ่นหอมหวานของชากุหลาบแล้วก็สีสวยสะดวกใช้ง่ายด้วยค่ะวันนี้เราก็จะใช้แค่ตัวน้ำเชื่อมตัวนี้นะคะแล้วก็มีน้ำมะน,นาวแล้วก็โซดาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะสาหรับแก้ว16ออนเราก็จะใช้น้ำเชื่อมคาราเมลกลิ่นชากุหลาบอยู่ที่40 ML ค่ะ ปรับความหวานได้ตามความชอบได้เลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยก็คือปรับลดเพิ่มได้เลยค่ะส่วนแก้ว22ออนซ์ก็จะใส่ไปที่60 ml ค่ะจากนั้นก็จะใส่เป็นน้ำมะนาวค่ะแก้ว16ออนซ์จะใส่น้ำมะนาว20 ML ค่ะปรับความเปรี้ยวได้ตามความชอบได้เลยนะคะใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยอยังไงก็ปรับลดเพิ่มได้เลยค่ะและแก้ว22ออนซ์ก็จะใส่น้ำมะนาว30 ml ค่ะ จากนั้นก็จะตามด้วยน้ำโซดาค่ะซึ่งจะใส่โซดาลงไปก่อนนิดหน่อยนะคะแก้ว16ออ,ออนใส่ไปก่อนที่40 ml ค่ะและแก้ว2 2ออนก็ใส่ไปที่60 ml ค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันหน่อยนะคะแล้วพอคนทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วได้เลยค่ะ <S <S 1> <S 1> พอเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะเทน้ำโซดาใส่ลงไปให้เต็มแก้วเลยค่ะ พอเทน้ำโซดาใส่ลงไปเต็มแก้วแบบนี้แล้วนะคะก็จะตกแต่งแก้วด้านบนสักนิดหน่อยค่ะเพิ่มสีสันแล้วก็ให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะหรือใครจะไม่ทำก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ได้เลยค่ะแต่ถ้าทำก็จะช่วยทำให้เครื่องดื่มของเราดูน่าทานขึ้นสามารถเพิ่มมูละคะ่าให้กับเครื่องดื่มเราได้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสามารถปิดฝาเสิร์ฟได้เลย ก็ทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะรสชาติก็อร่อยหวานหอมด้วยนะคะหอมกลิ่นชากลาบมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีความเปรี้ยวซาด้วยนะคะได้สักหนึ่งแก้วนะคะอากาศร้อนๆอย่างนี้รับรองเลยว่าสดชื่นมากๆเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะมีแค่เพียงตัวน้ำเชื่อมคาราเมลของเต็งหนึ่งนะคะก็สามารถทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะไม่ว่าจะทำเป็นเมนูโซดาเมนูมะนาวหรือว่าจะเป็นเมนูใส่นมก็ได้นะคะลองไปทำกันดูนะก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบ เ่ลยคะหรือไม่ก็ลองไปติดต่อที่เพจเฉาก๊วยต็งหนึ่งได้นะคะาสามารถไปสอบถามตัวแทนจําหน่ายได้ทั่วประเทศเลยค่ะยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ